ในสุดน้องคนนี้ก็บอกว่าเขาจะท่องพัมพีให้ได้หนึ่งเล่มวิธีการเขาบอกว่าแล้วเขาบอกเนี่ยเขาเคยท่องแบบนี้เยอะๆมาแล้วแต่ไม่ใช่พัมพีน่าสนใจมากที่เขาจะท่องพัมพีบ้างนะครับเขาก็ตั้งเป้าว่าจะเขียนพัมพีเป็น mind map นะครับคือกระบวนการท่องพระคัมภีร์ให้ได้หนึ่งเล่มนี้ไม่ง่ายเลยนะครับพัมพีเล่มสั้นๆทั่วๆไปก็มีประมาณสักร้อยข้อท่องได้ร้อยข้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะท่องภายใน3 เดือน 3 เดือนมี90 วันท่องวันละข้อแต่เขาบอกเขาจะท่องวันละ3 ข้อแล้วก็เผื่อกันเหนียวไว้1 เดือนเพื่อจะทบทวนทั้งหมดเขาจะพิมพ์พระคัมภีร์เป็นกระดาษเป็นแผ่นๆติดเต็มห้องไปหมดเลยก็ให้ดูทุกวันเลยติดตรงห้องตรงครัวตรงโดยเฉพาะตรงตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับตรงกระจกนะครับติดให้หมดแล้วก็จะพยายามอ่านทุกวันทุกวันเป็นทั้งในๆเราก็อ่านพระคัมภีร์แล้วเราน่าจะท่องพระคัมภีร์ใช่มั้ยครับอะไรแบบนี้นี่คือการที่เราสามารถจะสมดุลได้นะครับชีวิตนั้นประกอบด้วยหลายอย่างมีข้อแนะนําอยู่9ประการที่เป็นสิ่งที่ท่านน่าจะวางโครงสร้างหรือว่าพัฒนาเช่นอันที่1ก็คือด้าน physical health นะครับคือด้านร่างกายเป็นนั้นเราจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมครับต้องปีก็บอกถึงว่าเพราะร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับฟิตร่างกายให้มีความแข็งแรงเพื่อเราจะไม่เจ็บป่วยเป็นนั้นมีใครไหมครับที่ใน1 ปีที่ผ่านมาท่านไม่ป่วยเลยสักครั้งเดียวไหมครับตลอดมกรามาท่านไม่ป่วยเลยไหมครับโอ้โหพี่น้องปมวยท่านเหล่านี้ไหมสุดยอดเลยนะมีใครป่วยอย่างน้อย1 ครั้งบ้างในปีที่ผ่านมาเพียบเลยนะครับมีใครล่าสุดเดือนที่แล้วป่วยไหมครับมีใครตอนนี้กำลังป่วยอยู่บ้างโอเคเพราะนั้นท่านที่ป่วยอยู่เป้าหมายแรกคือเลิกป่วยโอเคไหมนะการรักษาร่างกายอย่างดีก็ทำให้ท่านคิดได้ดีขึ้นจริงไหมครับเราไม่สามารถเห็นความคิดสร้างสรรค์ในโรงพยาบาลโอเคไหมเราเลือกไปได้2 ที่ไม่โรงพยาบาลก็โรงยิมถ้าท่านไปโรงยิมท่านจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับวันนี้ถ้าท่านไม่ไปโรงยิมวันหนึ่งท่านจะต้องไปโรงพยาบาล นะครับด้านหนึ่งคือด้าน physical health นะครับด้านร่างกายพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเติบโตทั้งพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระองค์ทรงเติบโตทั้งฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์ทรงแข็งแรงมากนะครับพระเยซูทรงตื่นเช้ามืดก่อนสาวกพี่น้องดูพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายที่ก่อนพระเยซูไปถูกตึงนั้นพระองค์ทรงอธิษฐานคืนยังรุ่งในขณะที่เปโตรมีการเปรียบเทียบว่าเปโตรกับพระเยซูใครแข็งแรงกว่ากันทุกคนรู้ดีว่าเปโตรเป็นชาวประมงพี่น้องชาวประมงนี่ต้องอึดไหมครับต้องบักอึดนะครับต้องอึดสุดๆเพราะเป็นชาวประมงแล้วเป็นชาวประมงที่มีฝีมือด้วยแต่ในคืนถึงคราวที่ต้องอธิษฐานนั้นเปโตรได้แพ้พระเยซูอย่างราบคาบเพราะว่าเปโตรลุกไม่ไหวแล้วก็อธิษฐานแล้วก็นอนหลับไปขณะพระเยซูกำลังนั่งอธิษฐานอยู่แสดงว่าพระเยซูฟิตสุดๆหลังกลางคืนพระเยซูก็ยังเสด็จขึ้นไปบนที่เปลี่ยวบนภูเขามากอกเทศบ้างและทรงอธิษฐานอยู่ที่นั่นเสมอแสงกลางค่ำกลางคืนที่ทุกคนหลังเลิกงานปาร์ตี้แล้วพระเยซูยังมีแรงเดินขึ้นดอยสุเทพต่ออีกโอเคไหมครับพระเยซูทรงแข็งแรงมากนี่เป็นสิ่งที่พระพีไม่ได้พูดมากนักว่าร่างกายพระองค์เป็นอย่างไรแต่เราเห็นถึงอาการว่าพระเยซูต้องแข็งแกร่งจริงๆคงจะทานอาหารดีมีประโยชน์แข็งแรงแล้วก็สามารถเทศสอนแนะนำเจอคนเป็นพันๆคนได้ทุกวันมีตอนหนึ่งพระเยซูต้องเทศนาต่อหน้าคนเป็นพันคนโดยไม่มีไมโครโฟนนะครับสมัยนั้นมันไม่มีลำโพง JBL แบบผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นพระเยซูทรงแข็งแรงมากเพราะนั้นเราจะแข็งแรงไหมครับถ้าเราเป็นคริสเตียนก็คือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เราน่าจะเป็นคนที่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันประการที่สองก็คือในด้านของ positive emotions นะก็คือด้านความคิดแง่บวกนะเป็นทั้งในความคิดของท่านนะครับถ้าเป็นเหมือนกับโอ่งสักใบนึงเนี่ยถ้าเป็นความคิดแง่บวกโอ่งนั้นมีเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับสีขาวน้ำถ้าเป็นความคิดแง่ลบสูว่าเป็นน้ำสีดำพี่น้องตอนนี้ในโอ่งท่านเนี่ยเป็นสีอะไรใช่ไหมฮะเราต้องเติบโตในความคิดแง่บวกไหมครับความคิดแง่บวกจึงต้องเป็นคนขจัดความคิดแง่ลบไปพี่น้องเมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าเราจะมีความคิดหมุนลงมากขึ้นเราจะสามารถต่อสู้ความคิดแง่ลบเข้ามาในใจเรามากขึ้นเติบโตขึ้นในความคิดแง่บวกนะครับประการที่3คือเติบโตขึ้นในสติปัญญา wisdom นะเรียนรู้ในการสะสมกับแต่ต่อไปเติบโตขึ้นใน financial health นะครับในการรู้จักจัดการเรื่องการเงินมี2เรื่องที่ในเมืองไทยหรือในทั่วโลกนี้ไม่มีการสอนในมหาวิทยาลัยก็คือเรื่องของการดูแล
ลูกเรื่องการมีชีวิตคู่แล้วก็เรื่องการเงินส่วนตัวเป็นเหตุผลที่ทำไมนักศึกษาจบมาหรือคนมากมายติดปัญหาเรื่องการเงินมหาศาลเพราะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเงินส่วนตัวการเงินจึงเป็นสิ่งที่เป็นพระพรก็ได้เป็นปัญหาใหญ่ก็ได้เราจะต้องเรียนรู้ศาสตร์เรื่องการเงินใช่ไหมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเรื่องอ่านหนังสือเรื่องการเงินนะครับเล่มล่าสุดของโรเบิร์ตคิโยซากินะครับที่เป็นเรื่องพ่อรวยสอนลูกได้พูดหลักอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากบอกว่าเงินดอลลาร์ได้ไม่มีคุณค่าตั้งแต่ปี1971แล้วเพราะปี1971เป็นปีที่มาตรฐานของการเงินนั้นได้เลิกใช้ทองคำเป็นฐานรองรับเรื่องการเงินแต่ใช้เงินดอลลาร์แทนดังนั้นการสะสมเงินจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะมั่นคงได้ตั้งแต่ปี1971แล้วเพราะเงินไม่ได้มีคุณค่าสะท้อนคุณค่าแท้จริงอีกต่อไปพี่น้องจะสังเกตว่าในสมัยนู้นท่านสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ในราคาจานละ5บาท7บาทหรือถ้าท่านอยู่วัยดึกหน่อยหนึ่งก็จะจานละ3บาท ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ก๋วยเตี๋ยวจานละประมาณเกือบ35บาทนั่นคือเงินลดคุณค่าลงเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าท่านฝึกฝนเรื่องการเงินท่านก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นยุคแห่งการสะสมเงินแล้วแต่เป็นยุคแห่งการแลกเปลี่ยนเงินทำไงจะเอาเงินมาและเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรแบบนี้นะครับแน่นอนเราไม่ได้พูดลึกตรงนี้แต่กำลังบอกว่าเราจะต้องเติบโตขึ้นเรื่องความเข้าใจเรื่องการเงินเองไหมครับท่านต้องฝึกฝนอ่านหนังสือเรื่องการเงินนักศึกษาแม้ท่านเรียนคณะจิตวิทยานะครับคณะมนุษย์หรือคณะเรื่องเกี่ยวกับนิเทศหรือคณะเรื่องวิศวะอะไรก็ตามยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องจะมีความท่านต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องหลักเรื่องการเงินส่วนบุคคลมิฉะนั้นแม้ท่านได้เงินเดือนมากท่านก็เงินก็หายอยู่ดีนะครับเราต้องเติบโตขึ้นเรื่องความเข้าใจเรื่องการเงินใช่ไหมครับคิดจากเรามีการสอนไปแล้ว1รอบนะครับในเรื่องของหลองหลัก financial plan นะครับซึ่งอนาคตคงมาวนอีกสักรอบหนึ่งประการต่อไปก็คือเรื่อง relational health นะครับเราต้องมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณนะครับที่มีความสมดุลก็คือเรื่องของความสัมพันธ์การที่เรามีปัญหากับเจ้านายหรือมีปัญหากับภรรยาหรือสามีก็ทำให้ชีวิตเรานั้นมีความทุกข์จริงๆจริงไหมครับเป็นเวลาเราทะเลาะกันมีความทุกข์ไหมครับเราเครียดมากเลยนะทะเลาะกันกับภรรยากับสามีหรือกับเพื่อนบางครั้งซึมเข้ามาในโบสถ์ต่อไปเลยนะครับตอนนี้บางคนอาจจะกำลังซึมอยู่เพราะว่ากำลังยังทะเลาะกับบางคนอยู่นะครับหวังว่าเราสามารถจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ไหมครับนะคนผิดพลาดนั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับหน้าที่เราคือให้อภัยเขาแล้วก็ไม่เลียนแบบประการ6คือเรื่องการทำงานประการที่7คือเรื่อง family health นะครับสมดุลในเรื่องของครอบครัวประการที่8ก็คือเรื่องของฝ่ายวิญญาณประการที่9ก็คือเรื่องของสติปัญญานะครับนั่นคือตัวอย่างนะครับทำให้ชีวิตเราสมดุลได้ใน9ประการด้วยกันประการที่4สิ่งที่มาบั่นทอนชีวิตเราคือการไม่ได้สารภาพความผิดบาปมีตัวอย่างคลองอันนึงนะครับพี่น้องคงมีใครเรียนเอกเกาหลีมั้ยนะครับเอกเกาหลีอยู่ไหนครับยกมือสิครับโอ้โหรู้จักคลองได้มั้ยครับคลองชองเกซอนรู้จักมั้ยเป็นไงฮะคลองชองเกซอนจริงเหรอไม่ใช่นะเป็นคลองที่ผ่านกรุงโซความยาวประมาณ 5.6 กิโลเมตรบำบัดด้วยใช่มั้ยนะฮะเป็นคลองที่เหมือนคลองแม่ข่าเลยครับคลองแม่ข่าคือคลองที่แยกออกจากแม่ปิงมาแล้วก็มาเข้าในเมืองเชียงใหม่แม่ปิงก็ยื่นออกไปอย่างนี้แม่ปิงยื่นอย่างนี้นะครับแม่ข่าวกเข้ามาอย่างนี้ระยะวกของแม่ข่าเนี่ย11กิโลเมตรผ่านเข้าเมืองมาแล้วก็มาเจอแม่ปิงอีกทีนึงแต่คลองชองเกซอนเนี่ย 5.6 กิโลเมตรตะก่อนสกปรกเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการประชุมเพื่อซ่อมแซมคลองนี่นะครับทางซ้ายมือเนี่ยใช้เงินถึง 10,000 ล้านบาทประชุมไป 4,300 ครั้งกว่าจะได้แรงขึ้นมาเป็นเอาหน้าดีใจนะครับคิดจากเราตอนนี้เรารับเชิญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับให้เป็นคณะทำงานในการจัดการเรื่องของแม่ขาวันนี้พี่น้องลองน่าจะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะครับโดยโครงการหนึ่งเราชื่อว่าโครงการ I Love แม่ขานะเริ่มต้นเราจะไปว่ายน้ำที่ของแม่ขากันก่อนนะครับเพื่อได้ความรู้สึกของแบคทีเรียทั้งหลายแหละนี่คือคลองแม่ข่านะครับเราพบว่าชีวิตที่ไม่ได้สารภาพบาปก็เหมือนกับชีวิตที่มีแต่คลองแม่ข่านะครับมันหมักหมมเต็มไปหมดนะครับมันมีการสะสมเต็มไปหมดนะครับนอกจากไม่สามารถล้างคลองแล้วยังมีการถ่ายของเสียลงเรื่อยๆนะครับกระบวนการจัดการที่เมืองที่เกาหลีนั้นมีกระบวนการจัดการที่มากมายมหาศาลมากจริงๆนะครับมีทั้งการเลื่อนพื้นที่ของการอยู่อาศัยออกนอกพื้นที่
นะครับการคุมกฎหมายเรื่องการปล่อยของเสียลงแม่น้ำการใช้เครื่องมือทันสมัยระบบการลอกคลองการปรับพื้นที่ให้มีความสวยงามนะครับจนทั้งน้ำสามารถจะให้เด็กเดินเล่นได้แล้วก็ไปว่ายได้ในคลองที่เคยสกปรกเหมือนคลองแม่ขานั้น